เย็นสบายแล้วแม่งเปิดไฟแล้วเต็มพิกัดด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเรซซิ่งฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยต้องบอกว่านี่คือที่สุดที่สุดของที่สุดอีกหนึ่งที่เลยแต่วันนี้เรามีตัวช่วยครับไม่เดี๋ยวนะมองไม่เห็นว่ะแดดก็แดดมันแรงแดดมันแรงมากเพราะฉะนั้นเราสวัสดีครับเราต้องอยู่ในร่มเราไม่ได้กลัวร้อนนะครับแต่ว่าเรากลัวมือถือร้อนครับเรากลัวมือถือร้อนเพราะว่าในขณะนี้เราอยู่ที่ปัตตานีนี่ไงใช่ไหมล่ะครับใช่ใช่แต่ต้องบอกนิดนึงว่าที่นี่สุดยอดอลังการเพื่อนๆเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะคือบอกเลยว่านี่คือที่สุดของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆสำหรับเทปนี้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่รับชมทางไทยเรซซิ่งแน่นอนที่สุดแล้วรวมถึงจอห์นไรเดอร์จอห์นไรเดอร์ด้วยนะครับของเราครับจอห์นเรซซิ่งและไทยไรเดอร์นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยใครที่ไม่ได้ดูผมบอกเลยว่าพลาดแต่ถ้าเกิดว่ารับชมย้อนหลังดูเลยนะครับเข้ามาแล้วต้องกดแชร์ด้วยนะแน่นอนแล้ววันนี้นะฮะจะมาบอกว่าจะเป็นวันที่น้ำแมนของเราเนี่ยจะไลฟ์ยาวมากเพราะว่ารถเยอะมากเยอะขนาดไหนยังไม่บอกเอาเป็นว่าดูไปเรื่อยๆแล้วกันต้องบอกเลยว่าแม่มาทีเดียวดีใจดีใจครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับต้องครับเราก็จะเริ่มเนี่ยฮะร้อนจริงๆคุณให้กูถือก็ได้นะคุณก็ถือกล้องดีกว่าเออสองให้มึงเองง่ายดีจะเป็นเลขาให้มึงละกันเออมันทะลุล่มทีละนี่คือจะให้ดูนะฮะว่าเราถือที่ล่มนะฮะเราไม่ได้ถือที่รถนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างที่บอกแล้วว่าคือถ้าเราเอาล่มออกโทรศัพท์เครื่องนี้จะไลฟ์ได้ไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงถูกเพราะมันจะฮีทแล้วมันจะฮีทแล้วมันก็จะตัดมันจะท้องฮีทไงแล้วบอกไว้อย่างนะฮะไอโฟนครับมึงช่วยทำซอฟต์แวร์สำหรับคนเอเชียด้วยฮะไม่ใช่มึงจะเบิร์นให้แบตเตอรี่ร้อนอย่างเดียวสำหรับคนยุโรปกับคนอเมริกาเมืองไทยก็ต้องการใช้ฮะอ่ะพูดมากเริ่มกันเลยดีกว่าได้ครับผมเริ่มจับขับแรกกันเลยดีกว่ามาด้วยความแบบว่าสุดอลังการงานสร้างกับทีม Honda ถูกครับ Honda ปัตตานีครับขอตัวแทนหน่อยครับขอตัวแทนหน่อยนี่นึงตัวแทน Honda นี่ครับโอ้เดี๋ยวเดินทางมาแป๊บนึงอ่ะดูก่อนนะฮะกูต้องเบาไฟสุดชีวิตละเพราะกูรู้ว่ามือถือมันร้อนแน่นอนใช่ร้อนฮีทอ่ะอยู่ข้างหน้าเลยครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับค่ะพัชรีค่ะแล้วก็เพื่อนไม่ต้องอายไม่ต้องอายเข้ามาเลยอ่ะแนะนำตัวผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่นะครับ EG ขับปัตตานีครับ EG ขับปัตตานีครับผมตอนนี้ปัตตานีมีกี่คันครับในกลุ่มพวกเรา31คันค่ะ31คันแต่มีน้องๆที่รอจะเข้ากลุ่มอีกเยอะอีกเยอะแต่เราจะคันนิดนึงขอแบบไม่มีปัญหาขอแบบไม่มีปัญหาไม่แว้นใช่ไม่แว้นค่ะไม่แว้นคือลงขับขี่ปลอดภัยใช่ใช่ครับเอาแบบนั้นซึ่งวันนี้ที่มาก็คือยังไม่อาจจะเรียกว่ามีติดภารกิจกันบางคนทำงานวันอาทิตย์อะค่ะทำงานจะได้ดูเยอะกว่านี้อีกครับผมแล้วบางคนก็ยังติดในเดือนของรอมฎอนใช่ที่ส่วนมากก็จะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าด้วยใจรักด้วยใจรักแล้วต้องขอบคุณด้วยมาขอบคุณมากที่สละเวลามาเอางี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยไหนๆจะได้รู้กันว่าปัตตานีก็มีของดีกับเขาเหมือนกันที่พามานี่ก็ต้องบอกว่าน้องๆจากปัตตานีล้วนๆใช่ครับไม่ใช่แบบว่าจังหวัดอื่นเลยไม่มีเลยค่ะปัตตานีล้วนเลยครับที่ถามนิดนึงคือวันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นภารกิจชูโลหกของไทเรซซิ่งกับจอร์ไรเดอร์เราไม่ได้บอกขับเยอะถ้าเอาตรงๆเลยปัตตานีมีกี่รถซิ่งเยอะไหมซิ่งมีเยอะไม่เยอะครับมีเยอะเยอะเลยใช่ไหมครับค่ะทีมกระบะกับวาเลซิ่งอะไรพวกนี้เยอะมากหรอส่วนใหญ่จะเป็นอะไรบ้างครับมีทั้งรถโชว์เครื่องเสียงแต่งซิ่งแล้วก็รถคอกรถคอกแรงๆอ่ะนะสายดีเซลก็มีสายดีเซลก็มีหมดแล้วอย่างเป็นไฮไลท์จริงๆแล้วในวันนี้ก็คือเราเห็นเยอะมากเปิดฝากระโปรงแต่ละคันเราอยากให้ดูนะว่าแจมๆทุกคันใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยโอ้โหปัตตานีมันจะแต่งรถกันยังไงวะตรงๆอ่ะทุกวันนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมันก็สวยกันได้หมดแล้วถูกคือส่วนมากที่ว่าจอดอยู่ตรงนี้ก็ผ่านสปีดเวย์กันเกือบทุกคันผ่านการแร็กมาเรียบร้อยครับยอดเพราะฉะนั้นบางคันก็จะมีการไปทำการแข่งขันในสนามอยู่ในสนามครับที่หาดใหญ่ครับที่หาดใหญ่ก็วันนี้ก็มีงานใช่แต่ว่าวันนี้มีงานครับก็สละสิทธิ์มาที่นี่ก่อนอย่างมานี่อย่างโอ้โหน่ารักที่สุดอย่างมาไลฟ์สดน่ารักที่สุดเอางี้ดีกว่าพี่ผู้ใหญ่เราจะให้พี่ผู้ใหญ่เนี่ยพาเดินชมดูว่าความสวยความงามของ EG แต่ละคันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคันแรกนี่เป็นพีโลดคันแรกก็ดีว่าอันนี้พีโลดอันนี้พีโลดครับพีโลดใช้เครื่อง H22 H22 ตรงรุ่นกันไปสำหรับสายของพีโลดเขาซึ่งจริงๆก็คือพีโลดเนี่ยจริงๆคนใช้น้อยกันมากนะภาคใต้ที่ปัตตานีมีเยอะไหมมีประมาณ
ก็ที่เข้ากลุ่มคือมีคันนี้คันเดียวโอ้โหคันเดียวคันเดียวเพราะว่ากลุ่มก็คือ EG ไงแต่นี่คืออะไรนะพี่หลุด EG ครับผมที่ Honda 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 อ๋อเป็น Honda แล้วกันไม่แคร์แต่ตอนนี้ยังเลี้ยว400ยังสมบูรณ์อยู่ครับยังเลี้ยว400ได้อยู่ยังสะบัดได้นิดหน่อยเดินๆโอเคสวยนะสวยนะแต่งแบบเดิมๆไปต่อไหลมาอันนี้มาสายเนียนโอ้ Vario ครับ Vario 10ประตูโอ้โหปัตตานีนี่แต่งรถไม่ธรรมดานะเว้ยเครื่องก็ถูกเปลี่ยนมาแล้วครับผมเป็น Bis 5B อืมก็เป็น Bis 16 Bis 16ครับผมเปลี่ยนที่นี่เลยหรือเปล่าครับเปลี่ยนที่นี่เลยครับแสดงว่าช่างที่นี่ฝีมือช่างอยู่ในกลุ่มเหรอจ้าช่างมาด้วยช่างเข้ามาครับเดี๋ยวช่างพี่อายค่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราเดินไปดูกันเยอะวันนี้รถเยอะรถเยอะมากคือบอกก่อนบอกว่าวันนี้เพื่อนแมนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเสนอหน้าเพราะว่าเขาต้องถือล่มด้วยแต่ว่าผมจะพยายามทําหน้าที่ในฐานะของเจ้าของเพจ Thai Racing ให้ดีที่สุดเดี๋ยวกูให้มึงตอนไหนล้อเล่นกูไม่เอาหรอกโอ้ยชิบหายอินบ็อกซ์มาเป็นบาลานซ์เป็นพันๆไม่เอาหรอกอ่ะดูต่อคันนี้ยังไงครับครับผมคันนี้ก็เป็น4ประตูครับผมครับผม4ประตู4ประตูนี่ก็เครื่องก็ถูกเปลี่ยนมาแล้วเป็นเครื่องไฮเปอร์โยนไฮเปอร์นี่คือให้ดูชัดๆนะว่าเป็นไฮเปอร์16วาล์วนะฝาบ่งบอกสถานะของเครื่องคันตัวนี้แล้วเปิดมาเห็นแคมเดียวก็เสียวได้นะครับดุ๊กนี่ก็รู้เลยแน่นอนแน่นอนอันนี้วาเปิดโลกเปลี่ยนคันนี้สวยป่ะนี่ก็4ประตู4ประตูคันนี้เครื่องเดิมเครื่องเดิมโมนิดหน่อยครับโมนิดหน่อยโชว์ความสวยงามแน่นอนที่สุดเห็นไหมทุกครั้งแบบแอบซิ่งเป็นหม้อน้ำเมียมนู่นนี่นั่นคันนี้สงสัยว่าต้องเน้นหม้อน้ำหน่อยครับหม้อน้ำหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันร้อนต้องบอกว่าคันนี้เจ้าของเป็นร้านลูกเจ้าของร้านทองทำไมอ่ะนี่ครับดูสีทองนี่อยู่ข้างหลังใช่ไหมนี่คันนี้เป็นซีวิกเลี่ยมทองนะมึงดูสิข้างในทองอลามเลยเฮ้ยสีเขียวเอาเขียวเหรอขอโทษครับผมตาบอดสีขอโทษครับลืมไปมันบอดสีแหมถ้ากูไม่แก้นี่มึงแย่เลยนะเนี่ยตอนนี้ก็แรงครับตอนนี้อันนี้3ประตูแรงครับ3ประตูแรงเพราะอะไรครับเดิมผมรู้สึกว่าตัวกระทิงจะแปะอยู่ข้างหน้าตอนนี้เลื่อนไปอยู่ข้างหลังเลยโอ้เร็วจัดกระทิงไหลไปอยู่ข้างหลังมีอะไรนะสโลแกนกระทิงทองด้วยตอนนี้เราพยายามไปเรื่อยๆกันนิดนึงอยากจะบอกเพราะว่าต้องบอกว่ารถเยอะมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือให้ดูก่อนเขามาทุกคันแล้วก็พยายามให้เห็นทุกคันคันนี้ปัตตานีเหมือนกันว่ายังไงครับปัตตานีครับคันนี้ก็เดิมเป็นเครื่องคาบูเลเตอร์ครับผมก็ยังมีคาบูมากันอยู่มาเป็น D15B เป็น D15B ครับคือคาบูอยู่ไม่รอดว่างั้นเถอะณช่วงเวลานี้ใช่ไหมอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ได้แต่อยู่หลังเขาโอเคครับส่วนใหญ่จะเล่นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาที่นี่ส่วนใหญ่เกียร์ธรรมดาเนี่ยครับผมออโต้มันไม่สะใจไงเฮ้ยสังเกตดูนะคือรถที่นี่ทุกคันเนี่ยคือเขาก็แต่งแบบว่าพิมพ์นิยมกันเยอะคือแบบว่าคือเห็นน่ะรู้เลยว่ารถแรงแน่นอนใช่ไหมคันนี้ก็เดิมๆไม่มีอะไรมากยกเครื่องลงเพิ่งมาใหม่เพิ่งมาใหม่เดี๋ยวกำลังจะโมกำลังจะโมเดี๋ยวจะโดนพี่ๆลากค่ะเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ตามมาด้วยคันสีเขียวเฮ้ยคันนี้ปีทพาร์ทคันนี้ปีทพาร์ทโอ้โหดูดิฮะเดี๋ยวกระดูกงูกระดูกงูกระดูกงูกระดูกนอนน้อยแต่ 100% นะเว้ยเดี๋ยวกระดูกงูได้ข่าวว่ามึงกับกู4ชั่วโมงไม่ใช่เหรออ่าคันนี้ก็เป็น B16อันนี้มันแตงโมมากเลยดูดิเขียวแดงเนาะเนี่ยสวยสวยสวยที่นี่เขาแต่แบบมีสไตล์เนาะสไตล์ใครสไตล์มันนะนี่อูเชียยะลาก็ชมอยู่บอกว่าสวัสดีนะจอนนะแมนผู้ใหญ่นะครับ EG ปัตตานีสุดอีกแล้วเรากำลังอ่านคอมเมนต์ให้อยู่นะครับช่วยอ่านคอมเมนต์ให้ด้วยได้เลยอันนี้ก็3ประตู3ประตูนี่เผื่อจะไม่รู้จักโดมีติ๊กเกอร์ขับCivic EG 3 ดอปัตตานีชัดเจนแน่นอนที่สุดแล้วเหลืองๆนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเป็นสปูนแน่นอนเราพยายามให้ดูทุกคันครับผมนี่ครับของแต่ละคันนะครับอันนี้เดิมๆอันนี้เข้ากลุ่มก็ถือว่าใจรักอ่ะใช่คือจริงๆต้องบอกว่าแล้วอู่ปัตตานีมีไหมเออมีชื่ออู่อะไรครับชื่อมันจะมีหลายอู่ครับเอาที่นึกได้เลยครับส่วนใหญ่เราจะเล่นกันเองกันเองทำเองอ้าวกันเองอู่อดในกลุ่มเป็นช่างกันหมดอธิบายแล้วช่างยางรถยนต์ช่างแอร์นู่นคนวางเครื่องอ่ะคนนู้นไหนหลบอยู่ยุบมานี่หน่อยอีกมานี่มีช่างมันยังครับช่างมันไม่แคร์เนี่ยผมเนี่ยช่างมันไอ้นี่มันช่างแมนช่างแมนนี่น้องนี่ค่ะคนวางเครื่องเจ้าของอู่มา
อันนี้คือคนวางเครื่องเลยทุกคันเลยแสดงว่าเก่งด้วยเฉพาะวางแบบบ้างๆพี่บ้างๆนะฮะอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยนะฮะวงนี้นะฮะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเรื่องของการวางเครื่องปัตตานีไม่น้อยหน้าใครเพราะเราวางเองได้ไม่ต้องไปถึงหาดใหญ่อู่ชื่ออะไรอู่บ้านบ้านอู่บ้านบ้านชื่อแค่นี้อู่บ้านบ้านคือพวกเราจะเรียกเขาเนี่ยช่างวายุช่างวายุเพราะเขาชื่อวายุเหรอเขาชื่อวายุแล้วของเขาคือรถคันอื่นเนี่ย3ประตูแต่ของเขาจะคือวายุขาซิ่งฮะคันไหนอ่ะคันสีส้มเดี๋ยวค่อยว่ากันยังอีกไกลยังอีกไกลว่าเรื่องเครื่องต้องเขาคนเดียวต้องเขาคนเดียวเลยอ่าเด็ดว่าเด็ดป่ะยอดเยี่ยมไปต่อยอดเยี่ยมไปเรื่อยๆนี่ก็3ดอกส่วนใหญ่ก็จะแน่นอนสุดโหลดเป็นแม็กใช่ทำสีเก็บสีหัวฉีดเอาหัวไอ้คาบูเอาออกยัดใส่หัวฉีดลงไปจะเริ่มรหัส DB หรือว่าจะ H หรือว่าจะเป็น K ก็แล้วแต่งบประมาณไหลไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวมึงดูสติ๊กเกอร์ข้างแก้มรถดิเฮ้ยเล็ดเด็ดว่ะเฮ้ยไอ้มุกนี้เด็ดอันนี้มันไฮไลท์ยังไงเล่าไหนเจ้าของก็อยู่ไหนรถอยู่ไหนคะเจ้าของ GR เองไม่ที่จริงเป็นสนิมแปลกครับจดตรงอ่ะพี่ยิงสนิมสาโปเว้ยเดี๋ยวเจ้าของก็อยู่ไหนนี่เจ้าของ GR เองวันนี้เอ้าแนะนำตัวออกกล้องหน่อยเร็วชื่ออับดุลรอแมอับดุลรอแมมีอะไรที่บอกว่าเขาบอกว่าคันนี้เด็ดมากไฮไลท์ด้วยสนิมเคอะฆ่าเลยบอกติดเฮ้ยเดี๋ยวสนิมเคอะขอโทษนะเดี๋ยวพาไปดูอะไรตากูไวพอมึงเห็นแล้วใช่ไหมนี่ไหนเห็นไหมรถใจน้อยอ่ะรถไอ้เขาเรียกว่ารถอะไรรถคนเห็นแก่ตัวนิดนึงรถสปอร์ตรถนั่งอยู่สองคนถูกแม้กระทั่งอันนี้ถือว่าถือคอนเซปต์นะเพราะแม้กระทั่งในเรื่องของล้อกระทะหลังแม่งมีสนิมแดกเลยอ่ะใช่ไหมไม่ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นแบบประมาณแบบจะไปกับเพื่อนอ่ะแล้วเมียไม่ไปด้วยอะไรเงี้ยคือบอกว่ารถเต็มรถเต็มเอาบ่อหลังออกไงเต็มมุกนี้เอาไว้นั่งกับเมียน้อยวางกันเถอะเฮ้ยมีบอกเมียน้อยไม่มีเมียเยอะมีเยอะไม่ใช่คันนี้เด็ดคันนี้สวยคันนี้คือเด็ดสุดเนี่ยเด็ดตรงไหนครับตรงนี้อ่ะครับผู้ใหญ่มีไว้ตีใครเนี่ยอันนี้รถใครครับอันนี้เป็นเครื่องของพี่ใบวาพี่ใบวาเขาบอกว่าชื่อพี่ใบวาหลบแล้วไม่เป็นไรอ่ะรู้เคยี่ครับเคยี่แน่นอนตอนนี้ก็เรียกว่าเคยี่กำลังทำเวลาได้ดีที่สุดถูกต้องครับถูกต้องที่มาแรงซึ่งคันนี้ก็คือน่าจะเรียกว่าเป็นที่สุดของนารายังในสายนี้ของปัตตานีของข้อที่ของปัตตานีแล้วเจ้าของอยู่ไหนอ่ะพี่ผู้ใหญ่คีอายแล้วของแก๊งใต้นี่คีอายทุกคนแต่ขอโทษนะครับเพื่อนแมนให้เพื่อนๆทั่วประเทศดูแต่ว่าเขายิงขนาดไหนกดดันมากครับคือถ้าพูดอะไรผิดก็ผมขออภัยครับคือส่วนใหญ่จะเป็นจอนพูดนะฮะไม่เกี่ยวกับกูเลยอันนี้ให้ลองเลยครับฮะลองอะไรครับผู้ใหญ่เลยครับจริงดิไม่ต้องเอาแค่สตาร์ทฟังเสียงซะหน่อยครับขอฟังเสียงหน่อยเสียงเครื่องเคเอาที่เนี่ยทำสมบูรณ์ไหมไม่ต้องเบิ้ลนะแค่ฟังเฉยๆอยากฟังเฉยๆเจ้าของมาแล้วเราจะขี่กับบ้านกับเจ้าของมานะฮะโยกเกียร์เกียร์ว่างแล้วเกียร์หนึ่งครับเตรียมตัวชนได้แมนครับมึงก็นะเจ้าของมาแล้วสวิตช์นอนนี่เจ้าของมีดักสวิตช์เอาไว้เจ้าของเลยจริงเลยนั่นแดงแดงเขามีความสวิตช์ลับไว้ดันขึ้นนั่นแหละเป็นสวิตช์กันสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นตกนะมันตกนะตกไหมเออนุ่มนวลไม่หลายได้อยู่นี่เลยพี่ใหญ่นี่เลยนี่ว่าน้องเชียงเลยพอแค่นี้แหละอาจจะเพื่อนกับเพื่อนอยู่ไม่มีเสียงเพราะว่าเพราะอะไรบ้างดังแค่อยากได้ยินตอนเสียงดูดอากาศเสียงดูดลมท่อไอดีหวานพี่ผู้ใหญ่มานี่แล้วก็พี่เจ้าของรถมานี่ไม่ต้องอายเราของดีเมืองปัตตานีแนะนำตัวพี่กันหน่อยครับเป็นใครผมพี่วาครับพี่วาเป็นคือรับเหมาก่อสร้างอ๋อดูสังเกตจากหน้าพี่วานี่ต้อง40ขึ้นแน่นอนมาถามหน่อยทำไมพี่วัยรุ่นขนาดนี้ถึงใช้แบบนี้คือส่วนตัวเนี่ยชอบคือแนวเรโทรแนวคลาสสิกนะครับแต่ว่าคือเราย้อนยุคให้มันเป็นเกี่ยวกับเลสซิ่งสักนิดนึงอ๋อให้มันแบบว่าสปอร์ตเลสซิ่งแบบยุคปี90พี่เขาเล่นหมด
พวกมินิพวกเมโทรนี่เล่นหมดอ๋อเล่นหมดดัดซันนักลงนักร้องเล่นหมดเลยผมไม่ได้พูดนะครับทีนี้ใจก็รักอันนี้คือพอขับฮอนด้าแล้วรู้สึกมันทีนี้ก็คือหันมาขับฮอนด้าก็ต้องบอกไง1,500พาเพลินใช่ๆๆแต่นี่ไม่เป็น 1,500 ไงนี่มันเคไปแล้วไงสนุกมั้ยพี่ก็โอเคก็ปี๊ดปาร์ตดีปี๊ดปาร์ตตาลองเดี๋ยวได้ลองฮะโอ้จะของให้ลองแต่วันนี้แมนบอกหญิงไม่ลองดูกูยืนเฉยๆดินี่ๆน้องๆเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงไม่ได้อันนี้เพื่อนกูเดี๋ยวเพื่อนกูตายให้ดูกันนิดนึงว่าดูเหงื่อมันบ้าไปแล้วอ่ะนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับที่นี่ดูเหงื่ออ๋อไม่ไรครับมีสาวไหมมีสาวช่วยเช็ดให้เขาหน่อยไหมไม่เป็นไรขอบใจขอบคุณมากครับสำหรับการสวยๆเราไปต่อโอเคขอบคุณพี่วาครับมาดูต่อไปผู้ใหญ่พาไปหน่อยนี่ก็คือเครื่องบีเครื่องบีบีก็มีอันนี้ก็มาจากกรุงเทพซื้อมาจากกรุงเทพซื้อจากกรุงเทพซื้อมาทั้งคันเลยว่าแบบขี้เกียจโมละจบแน่นอนล้อเลิศชุดครบตามสเต็ปของการเป็นฮอนด้าใช่ก็มาใส่ที่นี่นิดหน่อยนิดหน่อยลูกก็เสียก็เลยมาซ่อมอ๋อลูกเสียแสดงว่าจริงๆแล้วพี่ผู้ใหญ่แนวของการแต่งรถเนี่ยเด็กๆหรือว่าน้องๆที่นี่เขาก็คือชอบอยู่แล้วในเรื่องของความแรงถูกไหมใช่ครับแต่ไม่มีการเบสวิสวัตไม่มีการทำให้เจ้าหน้าที่ปวดหัวไม่มีชัดเจนนะฮะปัตตานีเมืองดีนะฮะมาแตงโมอีกหนึ่งคันนะฮะแตงโมเออข้างนอกเขียวเออข้างนอกแดงในเขียวยังไงวะข้างนอกเขียวข้างในแดงครับเล่าเลยตอนนี้ก็เดิมเป็นเครื่องคาบูก็มาเปลี่ยนเป็นปี16โมนิดหน่อยก็ผ่านวายุเหมือนกันครับผมครับโอ้วายุนี่รับเละเลยว่ะเฮ้ยรวยว่ะครับวันนี้ปิดอู่เลี้ยงรอบวงเลยเครื่องไปซื้อจังกงมาเองแล้วครับซื้อเองทำเองสุดยอดโมเองโดยปัตตานีปัตตานีทีมงานปัตตานีโมเองกทมอดนะจำไว้อู่บ้านบ้านอู่บ้านบ้านโอเคขอบคุณมากครับเราพยายามจะเดินให้เร็วที่สุดก่อนมือถือผมแบตจะหมดและมันจะฮีทอันนี้ก็ครับก็มาจากกรุงเทพจากกรุงเทพเหมือนกันเติมนิดหน่อยครับเติมนิดหน่อยเอาแบบว่าแรงแบบพอเพียงผ่านกันผ่านเรื่อยๆเรื่อยๆไม่นานนะจอนใช่โทรศัพท์หลังกูร้อนมากเลยเหรอโทรศัพท์ร้อนมากจริงดิจริงจริงดูต่อมี16เจ้าของร้านยางเจ้าของร้านยางครับผมลูกเจ้าของร้านยางว่าเดี๋ยวคือตามมากดดันเนี่ยตามมากดดันอ่ะจอนมึงมีอะไรปั๊บมึงบอกน้องก็ได้เลยน้องก็เคลียร์ให้มึงได้โทษนะครับน้องๆครับพี่ๆครับถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกต้องก็ปล่อยผมไปนะครับน่ารักน่ารักคนนี้น่ารักยิ้มตลอดเลยน่ารักจริงๆนี่ต่อไปสปูนสีอ่ะมึงว่าสีอะไรเดี๋ยวกูว่าเป็นสีเหลืองว่ะเหลืองอมมุกเหลืองมุกไม่ใช่เหรอเหลืองเบอร์2ผสมสีเป็นสีข้าวเลยสีอะไรสีอะไรเขาเรียกสีอะไรเหลืองข้าวหมกเหลืองข้าวหมกเพราะเจ้าของขายข้าวหมกโอ้เข้าใจยังเข้าใจเลยเหลืองข้าวหมกครับผมเฮ้ยเท่ว่ะสุดนี้ได้เพราะว่ามึงดูนะสีจากคันข้างๆนี่คือเหลืองนี่คือเหลืองปกติแต่อันนี้คือเหลืองข้าวหมกใช่เพราะบ้านกูขายข้าวหมกแล้วผสมสีขาวไปเออเด็ดมันจะไม่ไข่ที่สำคัญกูชอบมากเลยเฮ้ยทรงท่อไอดีเหมือนกับเอาท่อไอเสียมอไซค์มาใส่ของซิ่งของซิ่งเออของซิ่งครับสูตรของปัตตานีเขาเท่นะเหลืองข้าวหมกดูต่อไปคันนี้เรียกได้ว่ารถหลายเครื่องรถหลายเครื่องเพราะว่ามาตลอดเลยครับเจ้าของตีนโหดว่างั้นเดือนที่แล้วผมรู้สึกจะเป็นเครื่อง D D5B ไม่พอก็ B D5B มาเงี้ยไม่พอครับผมมาเปลี่ยนตลอดเป็นก็เล็กล่ารางวัลมีแพ้ซิมานักล่ารางวัลครับผมตามสนามนะครับผมตามสนามอ่ะให้ชัดเจนจริงคันนี้จะลงหัดใหญ่อ่ะครับผมแต่ว่ามานี่ก่อนมานี่ก่อนถ้าทันช่วงบ่ายก็คือได้ไปคือรักไทยเรซซิ่งขอรอในไทยเรซซิ่งก่อนจัดไปขอบคุณมากครับอนาคตเครื่องเคแน่นอนลำนี้เคอยู่แล้วไปแค่นี้มันก็ต้องโอ้ยไม่ไหวเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้ว่ะอันนี้ก็รถช่างอีกคนนึงโอ้ยช่างวายุวายุช่างวายุครับดูดสดเลยครับดูนี่แหมสูตรใหม่โดยช่างวายุมันคืออะไรวะกองเปลือยไม่แต่อะไรที่อยู่หน้าเปลือยเนี่ยมุ้งไม่แต่ช่างอยู่ไหมช่างอยู่ไหมคือช่างมาหน่อยช่างสูตรไหนช่างสูตรอยู่ไหมกูบ้านครับไม่ที่จริงมันมีกองนั่นแหละไม่แต่ใช่ครับรู้ว่ามีกองแต่เขาเอาอะไรมาใส่วันนั้นใครเดาถูกอ่ะใครเดาถูกอ่ะให้ดูการเงินซื้อข้าวก็เลยเอาไปขายก่อนขาดเงินซื้อข้าวรถช่างวางกันเถอะรถช่างแล้วก็มาถึงสุดท้ายครับสุดท้ายนี่
ปิดอันนี้ไม่สำคัญเลยผ่านเลยค่ะผ่านเลยอ๋อรถพี่ผู้ใหญ่พี่ผู้ใหญ่ครับมีไว้คุยพอมีเวลาว่างไหมครับครับผมกรุณาเอารถไปล้างห้องเครื่องเลยครับใช่ไม่ทันเลยครับดูดิฮะอะไรน้ำมันเต็มดูดิฮะมันย้อยทุกจุดเลยอ่ะเตรียมพร้อมระเบิดไงพูดตรงๆนะตอนนี้รถจะแรงมากทำไมอ่ะสังเกตนะรถกูใกล้เนี่ยเป็นน้ำมันนี้ใกล้พังใกล้พังโอ้โหแม่งแรงชิบหายเลยใช่แล้วรถมันเลื่อนไงน้ำมันเครื่องไม่มีไงปูดปลาปูดปลาสว่าไอ้เหี้ยอะไรวะแม่งทำไมจุกดับเปาะโอเคนี่นี่นี่กลุ่มต้องบอกว่านี่คือกลุ่มแรกซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดินออกไปนี่หน่อยให้เห็นเห็นหน้าน้องๆเขาหน่อยน้องๆมาตรงนี้หน่อยนี่นี่นี่กับกลุ่มรถเรากลุ่มรถเราอันนี้คือกลุ่มจากเนี่ยเข้ามาเล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 ยเข้ามารวมกลุ่มหน่อยเข้ามาเข้ามาให้ดูตัวจริงเสียงจริงอันนี้ไม่หมดนะไม่หมดไม่หมดนี่คือ1ส่วน4ต้องบอกว่าอันนี้ใครที่คิดว่าวันนี้ไทยเรซซิ่งมาแค่นี้คิดผิดนะครับบอกเลยนะครับเดี๋ยวดูครับมีไฮไลท์นี่ขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณมากเดี๋ยวอยู่ก่อนแล้วกันนะนี่นี่อ่ะจอนยังไงเดี๋ยวกลับกล้องกูโอ้ยเพียเจ็บกูเหงื่อแตกต้องบอกว่าวันนี้นะครับเพื่อนๆครับไทยเรซซิ่งเพียงแค่ออเดิร์ฟอินโทรดักชั่นเพราะว่าสิ่งต่อไปที่เพื่อนๆจะเห็นนั้นนี่คือความอลังการและความน่ารักของชาวปัตตานี3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าเขามากันแบบว่าหลักเกือบพันครับพี่น้องชิบหายแล้วเกือบพันครับดูไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูดูเหงื่อข้างตากูเนี่ยกูเห็นเขาโอ้โหแสบตาอยู่เลยทิชชู่มาทิชชู่ทิชชู่เจ๊ขอทิชชู่หน่อยทิชชู่ทิชชู่มีไหมดูเหงื่อเพื่อนผมตอนนี้เหงื่อเข้าตาตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมสามารถถอดเสื้อได้ผมจะถอดเสื้อเช็ดให้น้องแมนเขาเลยนะไม่เป็นไรฮะตรงนี้โทรศัพท์แม่งร้อนแล้วเว้ยเดี๋ยวเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะต้องตื่นเต้นแน่นอนสำหรับการที่บรรดาหนุ่มๆสาวๆปัตตานีมารวมตัวขนาดนี้ครับรวมตัวขนาดไหนเดี๋ยวรอแป๊บนึงขอทิชชู่ก่อนแป๊บนึงนะครับนี่โอ้ยขอบคุณโอ้ยเพื่อชาวไทยเลสซิ่งนะกูว่ากูจะไม่แบบว่าเปิดตัวในรายการไลน์นะเนี่ยกูก็ต้องมาหน้าตามนั้นนะเอางี้ครับเพื่อความสะใจนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าการกลับกล้องหลังจะทำให้เพื่อนๆตกใจได้หรือเปล่าดูใช่ปุ๊บโอ้โหแพนหน่อยแพนมาเขาให้ครับมาแล้วฮะครับก่อนจะไปยังอื่นป่ะโอ้ยเขาบอกงี้บอกว่าเริ่มไม่ค่อยชัดแล้วแสดงว่าขึ้นไม่ค่อยมีไม่ใช่สัญญาณมันร้อนมันร้อนด้วยอ่ะมันร้อนโหแย่มากเลยนี่เลยครับอันนี้กลุ่มแรกก่อนครับมาสวัสดีครับนี่คือกลุ่มต้องบอกว่าเป็นกลุ่มบิ๊กไบค์ของทางปัตตานีที่วันนี้มารวมตัวด้วยมากันกี่ลำตอนนี้ประมาณ20มากัน20กว่าลำด้วยไฟมันจะมีว่าช่วงเทศกาลถือสินอดบางคนเขาไม่ไหวเก็บแรงไว้ก่อนดีกว่าที่จริงๆแล้วต้องบอกก็คือว่าทางปัตตานีเองเนี่ยมีบรรดารถบิ๊กไบค์ของพี่ๆเนี่ยเยอะมาก300กว่าคันนะครับทั้งหมดอะไรทีมรวมหลายทีมซึ่งต้องบอกว่าเยอะนะไม่แพ้หาดใหญ่แน่นอนแล้วแต่ละคันนี่ก็คือว่ามีต่างๆหลายสไตล์กันไปทุกแนวเริ่มต้นเลยดีกว่ามีเตี่ยตั้งแต่ไทอัมนะครับไทอัมบ็อบเบอร์ใหม่ๆมาก็ซื้อเรียบร้อยแล้วโดยคนปัตตานีหรือจะเอาแบบแนวทัวริงนี่ทัวริงแบบพอเพียงเบนเดอรี่แล้วก็ใส่โชลิ่งเข้าไปเดี๋ยวอะไรอาจจะต้องหยุดทำไมกระตุกแล้วแป๊บนึงนะเอางี้เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนรอแป๊บนึงเปลี่ยนเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันในโซนของมอเตอร์ไซค์กับบรรดาหนุ่มๆปัตตานีครับแป๊บนึงบ๊ายบาย